ผลตรวจร่างกายชี้ว่าเธอมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์เมื่อถามหมอว่าถ้าผ่าตัดต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะร้องเพลงได้อีกหมอตอบว่าประมาณ1เดือนแต่พอเธอผ่าตัดเข้าจริงๆชีวิตกลับพลิกผันเกิดเรื่องเศร้าขึ้นเพราะมีดหมอไปโดนเอาเส้นเสียงทำให้เสียงแห้งร้องเพลงไม่ได้สุวรรณีเนื่องนิยมนักร้องเสียงหวานทรงพลังเป็นนักร้องดาวรุ่งของวงดนตรีสุนทราภรณ์ที่โด่งดังมากจากเพลงแค้นซึ่งแต่งคำร้องโดยทาตรีแต่งทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานบันทึกเสียงในปี2508อยากจะจับหัวใจของคุณมาแขวนแล้วเขียนด้วยแขนที่มันแร่รวนร้อยรักหมื่นรักมันทำเล่คนลวงคนนี้ครวนเมื่อหวนรันจวนมันชวนให้ใจแค้นใจอีกตัวอย่างเพลงที่สุวรรณีเนื่องนิยมขับร้องและได้รับความนิยมสูงมากก็คือเพลงแผ่นดินทองซึ่งแต่งทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานแต่งคำร้องโดยครูชะอุ่มปัญจพันธ์สุวรรณีเนื่องนิยมมีชื่อเล่นว่าแดงเกิดเมื่อวันที่19กันยายนปี2485บ้านอยู่แถวริมคลองมอนย่านวัดชิโนรสหรือที่เรียกว่าโพ3ต้นเป็นชาวจังหวัดธนบุรีตามชื่อเรียกสมัยนั้นต่อมาเปลี่ยนเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีปัจจุบันก็คือกรุงเทพมหานครเธอเป็นลูกสาวคนที่3ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด10คนมีน้องสาวคนหนึ่งของเธอชื่อสดุดีเนื่องนิยมหรือชื่อเล่นว่าติ๋มซึ่งเป็นนักกีฬาวิ่งเร็วของโรงเรียนเวลาที่สุวรรณีเนื่องนิยมไปร้องเพลงก็จะพาน้องคนนี้ไปทำหน้าที่บอดี้การ์ดโดยไม่มีใครรู้ว่าน้องสาวก็เสียงดีไม่แพ้พี่จนกระทั่งต่อมาน้องสาวของเธอก็ได้เป็นนักร้องเช่นกันสุวรรณีเนื่องนิยมเริ่มการเป็นนักร้องด้วยการร้องเพลงไทยเดิมตั้งแต่ตอนที่เรียนมัธยมปีที่1ที่โรงเรียนสตรีวัดระฆังโดยเธอได้รับการคัดเลือกจากครูตอนที่เรียนวิชาขับร้องซึ่งมีครูชมดุริยประณีตเป็นผู้สอนและตอนที่เธอเรียนอยู่ชั้นม.5ก็ได้ร่วมร้องเพลงกับวงดนตรีของครูโกวิทขันทศิริครูอรวรรณบรรจงศิลป์ว่ากันว่าช่วงที่เรียนมัธยมอยู่นี้หลังเลิกเรียนขณะที่เธอทำการบ้านสุวรรณีก็จะเปิดวิทยุและร้องเพลงคลอตามไปด้วยเพลงที่เธอชื่นชอบเป็นพิเศษก็คือเพลงของรวงทองทองลั่นทมนอกจากนี้แล้วห้วงเวลานี้เธอก็หาจังหวะไปร่วมประกวดร้องเพลงตามงานวัดทั่วไปและงานกาชาติและก็ได้รับรางวัลหลายครั้งครั้งหนึ่งช่วงปิดเทอมเธอเคยร้องเพลงกับฉันทนากิติยพันธ์หลังสุวรรณีเรียนจบชั้นม.6เธอก็ได้เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูธนบุรีภาคค่ำพร้อมกับเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนวุฒิการศึกษาเป็นเวลา1ปีความที่เธอมีใจชอบร้องเพลงแถมมีพื้นฐานจากดนตรีไทยด้วยพอเรียนจบเธอจึงมุ่งที่จะสอบเข้ากรมประชาสัมพันธ์ให้ได้เธอเผยว่าคุณพ่อได้พาไปฝากที่กรมประชาสัมพันธ์และก็ได้เทรนอยู่ราวๆ 2-3 ปีพอมีจังหวะเขาประกาศรับสมัครนักร้องซึ่งจะรับเพียงตำแหน่งเดียวเธอก็สมัครและปรากฏว่าสุวรรณีเนื่องนิยมสอบได้ที่1ได้เป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์สมความตั้งใจครูเอื้อสุนทรสนานได้รับเธอเข้าวงดนตรีเมื่อวันที่14พฤษภาคมปี2504ซึ่งขณะนั้นมีดาวรุ่งอยู่ก่อนแล้วเช่นบุษยารังสีมาริสาอมาตยกุลนพดลชาวไร่เงินยันยงเสลานนท์โดยรุ่นที่สุวรรณีเข้าวงนั้นเรียกกันว่ารุ่นดาวรุ่งสะพานเซี่ยวสุวรรณีได้รับการสอนและถ่ายทอดวิธีการร้องเพลงจากครูเอื้อสุนทรสนานและนักร้องรุ่นพี่เวลาต่อเพลงก็จะมีครูสิริยงยุทธครูสุดจิตอัธสุดและครูยันยงเสลานนท์เป็นผู้ต่อเพลงให้เพลงแรกที่สุวรรณีเนื่องนิยมบันทึกเสียงแล้วโด่งดังทันทีเลยก็คือเพลงแค้นต่อมาก็มีเพลงอื่นๆเช่นเพลงแผ่นดินทองเพลงนิมิตสวรรค์เพลงอย่าฝันซึ่งเพลงนี้เป็นจังหวะช้าๆโดยครูเอื้อบอกว่าอยากให้เธอลองร้องเพลงในจังหวะเร็วๆแบบคุณศรีสุดารัชตะวันบ้างซึ่งเธอก็ทำได้ดีทีเดียวอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงเดือนคล้อยคอยรักซึ่งแต่งคำร้องโดยพรพิรุณแต่งทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนอกจากนี้เธอจะได้ร่วมขับร้องเพลงเป็นลูกคู่ในเพลงดอกไม้เหนือซึ่งร้องนำโดยวรนุชอารีและได้ร่วมขับร้องเพลงหมู่และเพลงรำวงอีกหลายๆเพลงช่วงที่เพลงแค้นติดอันดับ
ับท็อปฮิตนั้นสุวรรณีก็เพิ่งสอบเข้าเป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ได้ใหม่ๆเธอเล่าย้อนหลังว่ายุคนั้นในคลับก็เริ่มเบ่งบานความที่เธอกำลังฮอตก็ได้รับการติดต่อให้ไปร้องเพลงที่ร้านสีดาในคลับซึ่งจะได้ค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาทเทียบกับตอนนั้นเงินเดือนข้าราชการของเธอก็คือ900บาทยามนั้นครูเอื้อสุนทรสนานหัวหน้าวงมีกฎเหล็กประจำวงว่าหากนักร้องคนใดจะไปร้องเพลงข้างนอกวงจะต้องลาออกด้วยความที่เธอยังไม่เติบโตทางความคิดมากนักพูดอีแบบก็คือยังเป็นเด็กอยู่ประกอบกับอยากมีรายได้เยอะๆมาส่งน้องๆเรียนเธอเลยนึกอยากจะไปทดลองงานดูและอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นสัก 2-3 หมื่นกะว่าลองดูสัก 2-3 เดือนแต่เมื่อเป็นกฎของวงเธอจึงจำเป็นต้องตัดสินใจลาออกจากวงสุนทราภรณ์และไปร้องเพลงประจำที่ร้านสีดาไนท์คลับหลังจากที่ลาออกจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เธอก็ได้ไปร้องเพลงตามไนท์คลับทั่วไปและมีผลงานเพลงที่บันทึกแผ่นเสียงเช่นเพลงฉันจะไปตายที่บางแสนแต่งคำร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งทำนองโดยครูเพิ่มคล้ายบรรเลงและมีเพลงวันแล้ววันเล่าเพลงไม่เห็นมีไม่เห็นมาเพลงนางพญาในดวงใจและเพลงไม่บอกก็รู้หลังจากร้องเพลงตามไนท์คลับในกรุงเทพได้ระยะหนึ่งก็มีไนท์คลับทางเชียงใหม่มาติดต่อให้เธอไปร้องเพลงสุวรรณีเนื่องนิยมจึงไปตรวจเช็คร่างกายว่าคอเป็นอย่างไรบ้างเพื่อเตรียมความพร้อมเพราะที่เชียงใหม่คงต้องใช้เสียงสมบุกสมบันยิ่งขึ้นผลการตรวจร่างกายออกมาว่าเธอมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ที่ลำคอเธอจึงถามหมอว่าถ้าผ่าตัดต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะร้องเพลงได้อีกหมอตอบว่าประมาณ1เดือนแต่พอเธอผ่าตัดเข้าจริงๆชีวิตกลับพลิกผันเกิดเรื่องเศร้าขึ้นเพราะขณะทำการผ่าตัดนั้นมีดหมอได้ไปโดนเอาเส้นเสียงทำให้เสียงของเธอแห้งร้องเพลงไม่ได้เธอเล่าว่าต้องตกระกำอยู่3ปีร้องเพลงไม่ได้ชีวิตของสุวรรณีในช่วงนั้นมีความระทมทุกข์อย่างแสนสาหัสเธอฟุ้งซ่านถึงขนาดเอาแผ่นเสียงมาหักทิ้งบางครั้งก็คิดจะทำร้ายปิดชีวิตตนเองด้วยการกินยาเรียกว่าชีวิตช่วงนั้นหนักหน่วงเหลือเกินสำหรับเธอแต่โชคยังดีเธอรอดพ้นผ่านเคราะห์ร้ายนั้นมาได้ก็ด้วยธรรมะและคุณแม่ซึ่งตอนนั้นคุณแม่ของเธอซึ่งบวชที่อยู่ได้พาเธอเข้าวัดและคอยปลอบใจว่าให้อดทนเดี๋ยวก็หายคุณแม่ได้พาเธอไปพบหลวงพ่อพุ่มซึ่งท่านก็แนะนำให้เธอปฏิบัติธรรมเพื่อเยียวยาจิตใจเวลาผ่านไปชีวิตของเธอก็ค่อยๆดีขึ้นจนย่างเข้าปีที่4หลังจากที่ผ่าตัดจนเส้นเสียงแห้งเธอก็สามารถกลับมาร้องเพลงได้แต่ต้องลดคีย์เพลงลงก็พอดีช่วงนั้นมีร้านเปิดใหม่ชื่อร้านนวลศรีเธอจึงไปร้องที่นั่นร้องที่นี่ได้ไม่นานนักเธอก็พบรักกับหนุ่มธนาคารที่มาชื่นชอบจนได้แต่งงานกันและตามธรรมเนียมของครอบครัวชาวจีนของสามีทำให้เธอต้องเลิกร้องเพลงต่อมาเธอมีลูกสาวกับสามี1คนอย่างไรก็ตามชีวิตครอบครัวของสุวรรณีก็เกิดอุบัติเหตุรักด้วยความเข้าใจผิดกันกับสามีจนต้องหย่าร้างแยกทางกันทั้งน้ำตาหลังจากใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยมานานเมื่อปี2548สุวรรณีเนื่องนิยมก็ได้อำลาแฟนเพลงชาวไทยไปใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกาอย่างมีความสุขโดยอยู่กับลูกสาวซึ่งไปเรียนหนังสือที่นั่นก่อนหน้านั้นแล้วที่อเมริกาสุวรรณีมีโอกาสได้รับเชิญร้องเพลงในงานสำคัญของชุมชนไทยในบางโอกาสแม้เสียงจะไม่เหมือนเดิมแต่ความเป็นสุวรรณีเนื่องนิยมนักร้องในตำนานตัวจริงเสียงจริงก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นปัจจุบันสุวรรณีเนื่องนิยมอยู่ในวัย81ปีและยังใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงสดใสมีความสุขมากๆนะครับนี่คืออีกหนึ่งตำนานนักเพลงที่เข้มข้นทั้งผลงานเพลงและลีลาชีวิตเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่ฝากร่องรอยไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศึกษาสุวรรณีเนื่องนิยมอยากจะจับหัวใจของคุณมาแขวนแขวนแล้วเขียนด้วยแขนแขนที่มันแร่รวนรอยรักหมื่นรักมันทำเล่ห์คุณลวงคนให้ครวญครวญเมื่อหวนรันจวนมันชวนให้ใจแขนใจHoly Channel ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากเพจชาวคณะสุนทราภรณ์ขอบคุณข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ของคุณสุวรรณีเนื่องนิยมในรายการไลฟ์เรื่องราวการต่อสู้ชีวิตของคนไทยบนแผ่นดินอเมริกาจากช่อง YouTube The Dogya TV ขอบคุณภาพและเพลงประกอบที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ